นับสนุนโดยลิปสีและลิปบาล์มจากมิสทีนครีมอาบน้ำโชโกบุตสุฮอกไกโดมิลซีรีสูตรไบรท์เทนนิ่งซากุระนิวโรเบียนวิตามิน B1 6 12บรรเทาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบชุดเครื่องนอนโตโต้มีคนหนึ่งที่ทำดีที่สุดชนะเลิศใครทุกครั้งอ่ะเราแค่เอ่ยชื่อก็เยอะแล้วนี่เราเอารูปเขามาได้เลยเหรอได้ต้นแบบให้กี่คะแนนดีคะแบบนี้เต็มร้อยพี่ก็ไม่ต้องเอ่ยหน้าเลยนะครับเบ๊จริงค่ะเขาดูละครแล้วเขาว่าไงส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาดูค่ะแต่ว่าก็จะได้ดูคลิปต่างๆที่อยู่ในโซเชียลอะไรอย่างงี้ค่ะก็พอได้ดูแล้วก็บอกว่าดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายคือเราก็เหนื่อยมากจริงๆอะค่ะถ่ายก็ค่อนข้างนานเหมือนกันมีแบบทุกซีนแบบเกือบทุกซีนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะไปถึงคนแรกกับคนสุดท้ายอย่างนี้ตลอดค่ะนี่พี่เวียเขามีอะไรเอ่ยชื่อเราเอ่ยชื่ออีกแล้วก็ไหนๆมันเปิดตัวขนาดนี้แล้วอ่ะคือคุณพี่นี่เขามีอะไรที่เหมือนหรือว่าต่างกันจากพี่หมื่นในละครมั้งไหมก็ไม่ปากจัดนะคะไม่ปากจัดปากจัดพี่หมื่นปากจัดมากแต่เรื่องความหวานนี้ต้องให้พี่หมื่นเลยค่ะอ๋อเหรอวิธีตอนนี้เขาไม่เป็นหมื่นแล้วเขาเป็นขุนแล้วเป็นคุณพี่คุณพี่อ๋อถ้าตัวจริงเขาจะไม่แบบหวานเท่าพี่ขุนในเรื่องใช่เนาะจ้ะจริงๆแล้วละครเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ละครดังอย่างเดียวนะต้องบอกอยู่เลยนะแม้กระทั่งมะม่วงน้ำปลาหวานหมดเลยนะคนไปซื้อหมดคนไปซื้อกินกันซะโอ้โหขนาดนั้นกุ้งเผากับน้ำจิ้มรสเด็ดอีกด้วยกุ้งไม่มีแล้วนะในแม่น้ำอ่ะมันโตไม่ทันแล้วจริงๆแล้วเบลล่าถามหน่อยค่ะหนูทำเอาหัวอาหารเป็นไหมคือหนูปรุงอร่อยนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่ค่ะเน่แสดงว่ามันต้องมีคนเคยชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยป่ะวะแม่อะไรแม่ค่ะโอ้ยอ่ะบทว่ายากแล้วการทำงานกับหนุ่มๆในเรื่องนี้น่าจะยากนะเพราะว่าคราวที่เราต้องจิตแข็งเขามา3คนเขาลุมคุณเละเลยคือแบบพอพูดถึงเบลล่านะก่อนก็อย่างที่บอกคือต้องจิตแข็งมากเพราะเวลาเขารวมตัวกันเขาจะเป็นอะไรที่สุกซนมากชอบแกล้งชอบแซวชอบทำให้เสียเซลเราคือเราทำอะไรผิดไม่ได้นะมันเหมือนเป็นความผิดตลอดชีวิตอะค่ะแต่คุณคะคุณก็ใช่ย่อยเขาบอกว่าคุณก็นี่พี่ใหม่พี่ใหม่ดูคนนี้สิคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคยฟ้องเรื่องพี่ป้านมาว่าแบบพี่ใหม่ดูสิพี่ป้านเล่นจนลืมบทเลยเนี่ยแล้วก็ชวนคนอื่นคุยซึ่งพี่ป้านก็ลืมจริงๆนี่ไงเราเอาคืนเขาบ้างไหมพวกเนี้ยคุณต้องมาหนึกกำลังไหมไม่คนเดียวได้นี่ไงคนเดียวเอาอยู่ในขณะที่เขาต้องแพ็ค3นี่คนเดียวเอาอยู่ไม่คืออย่างกับพี่โป๊ปอย่างเงี้ยตอนแรกๆพี่โป๊ปเขาก็จะนิ่งๆเวลาที่เขายังไม่สนิทกับใครใช่ป่ะคะแต่คือความจริงแล้วเขาก็แบบไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนขึ้มๆหรือว่าเขาเป็นคนแบบไม่ใช่เก๊กๆเหมือนในละครเขาแบบติงตองมากพยายามอยากจะแบบเล่นมุกอยู่ตลอดเวลามุกแป๊กอะค่ะแล้วก็พยายามอยากเข้าแก๊งเพื่อนสาวกับเราพยายามตีเนียนพยายามจะมาแบบเจาะแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนพยายามจะเราก็ไม่รับเขาเข้ากลุ่มไม่รับไม่แต่พี่ป๊อปน่ารักนะพี่ป๊อปทำการบ้านหนักมากค่ะนักแสดงคนอื่นๆด้วยล่ะในเรื่องแบบพี่อ่ะพี่นุ่นทุกๆคนเลยคือทุกคนต้องทำการบ้านหนักมากเพราะว่าบทมันยากจริงๆย้อนยุคเข้าไปค่อนข้างลึกภาษาอะไรต่างๆที่เวลาเขาด่าคุณเป็นหน้าเนาะใช่อันนั้นเทคไหมเทคกี่เทคหรือว่าทีเดียวผ่าน18เทคมาเลยคุณด่าย้อนยุคแบบด่าเป็นหน้าไม่ค่ะคือมันเป็นคิวแรกๆที่ถ่ายแล้วก็คือเหมือนภาษามันยังไม่เข้าปากด้วยอะไรด้วยพี่โป๊บอกว่าซีนนั้นคือเทคเยอะที่สุดในชีวิตทางการแสดงตั้งแต่เข้าวงการมาใช่ซึ่งเราก็เข้าใจเขาเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารขี้เกลียดจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารไม่รู้จักกาลเทศะพูดจาพิกลพิการเจ้านี่เป็นคนกำเริบพูดยันเลยคราวนี้เจ้านี่เป็นคนกำเริบไม่รู้จักคาระวาจาพิกลพิการน่ารำคาญเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวาร
ไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่นั่งแต่งตัวชะม้อยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญถึงแม้ว่าพวกหนุ่มๆเนี่ยเขาจะกัดเบลล่านะแต่ว่าเขาก็แอบชื่นชมเราหลุยเขาก็เล่าว่าเบลล่าเนี่ยเป็นคนทำการบ้านหนักมากเป็นคนอ่านบทแบบละเอียดยิบอ่ะก็ใช่ค่ะด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราต้องเล่นเป็น2ตัวคาแรคเตอร์มันต้องแยกให้ชัดแล้วก็ทำยังไงให้ทั้งตัวเราแล้วก็คนดูเชื่อว่าคือนี่คือ2คนแบบเป็นคนละคนกันบทก็ค่อนข้างยากเป็นคนพูดเยอะมีความรู้อีกซึ่งจะไม่บอกว่าเราไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าคือแบบไม่แน่นขนาดในละครเนี่ยค่ะเพราะแบบเรียนโบราณคดีอะไรต่างๆก็ต้องเป๊ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการอิงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆด้วยค่ะนี่คุณดูอะไรคะคุณอันนี้ก็บทของเบลล่าเขาไงคุณไปเอาบทเบลล่ามาใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าบุพเพสองเขาจะเป็นชั้นน่ะตอนช่วงแบบว่าตอนช่วงโลสัมภากลับไปเซี่ยงไฮ้อ่ะอันนี้มีจดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเธอดูสิตาเติมไปซื้อเตาหมูกระทะฮะคุณจมน้ำผายปอดอยากกลับแล้วเบื่อไม่อยากเล่นเขาไม่มีเพียงค่ะไม่มีเขาบอกว่าอยากกลับคุณพี่ไม่ให้กลับเขาแบบโน้ตย่อไว้ว่าเรื่องใช่ไหมตอนใช่เพราะว่าคือแต่ละตอนมันจะเกิดเหตุการณ์เยอะมากบางทีแบบออกไปข้างนอกเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันคือเปลี่ยนอารมณ์เยอะมากก็เลยต้องโน้ตเอาไว้นะบางทีกลับไปกลับมาถ่ายไม่ได้เรียงซีมะม่วงน้ำปลาหวานต่อโครงชมจันดูสิแบบยาวมากเยอะขนาดไหนอ่ะยาวมากเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องตอบกับพี่หมื่นกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วไหนจะต้องทำหน้าซึ้งหวานกันอีกนี่น่ะจริงคุณเขินไหมเวลาที่มันต้องมันจะมีฉากอะเนาะที่เวลาเข้าพระเข้านางแล้วก็จะมีแสงออร่าวิ่งวิ่งวิ่งมันนานมากนะมันร้อนมากค่ะแล้วคุณก็ต้องแบบซึ้งกันอยู่อย่างเงี้ยซึ้งกันอยู่อย่างเงี้ยคือตอนหลังๆอ่ะเป็นอะไรที่ถ่ายยากมากเพราะว่าเริ่มสนิทแล้วไงคะมันแบบเห็นหน้าก็ขำอ่ะพี่โป๊ก็บอกไม่เคยเล่นกับใครแล้วรู้สึกเขินขนาดนี้แต่ว่าเล่นกับเราเขินคือด้วยความที่เหมือนเกศุลาเป็นคนแบบขี้แกล้งสดใสนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็ละลายพฤติกรรมพี่โป๊ตอนแรกๆด้วยกลายเป็นแบบว่าเออชอบแกล้งกันสนิทกันพอมาเลิฟซีนแล้วแบบขนลุกอ่ะไม่ใช่อ่ะนอกจากประวัติศาสตร์นะคะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปค้นคว้ามากขึ้นประวัติของเบลล่าก็ถูกรื้อเช่นเดียวกันค่ะตามย้อนกันไปตั้งแต่ป.1งานกิจกรรมวัยเด็กคุณทำอะไรบ้างก็ถ้าเป็นตั้งแต่อนุบาลก็เป็นนางรำค่ะป.1ก็แบบเริ่มมาถือป้ายประกวดแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ถือป้ายดัมเมเยอร์ขึ้นมหาลัยก็เป็นลีดคณะดัมเมเยอร์มหาลัยค่ะเป็นเด็กกิจกรรมและที่สำคัญก็คือหารายได้พิเศษด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะก็ตั้งแต่ประมาณม.3ม.3ใช่ม.3ไปทำอะไรอ่ะก็ไปเป็นรีเซพชันที่อพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่คุณแม่ทำงานตอนนั้นเป็นเหมือนแบบอินฟอร์เมชันนั่งต่อเคาน์เตอร์ใช่ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยแหละว่าคือเหมือนเงินมันไม่ได้หามาง่ายง่ายดีนะแล้วเราเงินค่าขนมไปทำอะไรสมัยเด็กอ่ะซื้อชุดลีดคือประมาณว่าถ้าอยากจะทำจริงๆอย่างเงี้ยก็เออก็เก็บตังค์สิเก็บตังค์ทำเองซื้อโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือถ้าอยากได้อะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆก็เก็บตังค์เองดีนะดีนะส่วนที่ไปทำในห้างก็คือเหมือนเพื่อนอ่ะคือความจริงอ่ะเพื่อนคนนี้คือบ้านอ่ะมีเงินเออแต่ว่าเขาอยากไปทำแล้วพอเราเห็นเขาทำแล้วเราแบบเอ้ยเราก็อยากลองทำบ้างนะหนูทำอะไรไปทำอะไรเออเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะแล้วก็บางทีก็แบบยืนหน้าร้านถือเมนูร้านไอติมใช่ไหมที่เราเห็นในแบบโซเชียลที่เขามาลงไว้ค่ะนี่มีโอกาสได้กลับไปเจอเพื่อนๆที่เราเคยทำงานด้วยบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เจอเฮ้ยทำจริงจริงเฮ้ยสวัสดีจ้าอ๋อเจ้าพี่เมจเองนะคะเป็นผู้จัดการร้านที่น้องเบลล่าทำงานเป็นพาร์ทไทม์อยู่ค่ะถ้านึกถึงตอนนั้นนะคะน้องเบลล่าเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงมากๆยิ้มแย้มเริงร่าพูดจาฉาฉานทำงานกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยตามชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องน่ารักบริการดียิ้มเก่งฉายแววความเป็นนางเอกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เบนเองเนี่ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะจำพี่ก็ได้นะจำได้ค่ะทุกค
นเยอะมากเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะบางทีก็เหมือนเจอพี่เอกราชมาซื้อเขาไปกับใครอ่ะคนเดียวคนเดียวเขาแบบกรี๊ดนี่คือเราเคยเห็นในทีวีอะไรอย่างนี้คุณได้ประสบการณ์อะไรจากตอนที่คุณไปเสิร์ฟตอนนั้นบ้างความอดทนค่ะอันนี้คือที่สุดเลยใช่แล้วก็รับผิดชอบเพราะว่าก่อนไปเข้าทำงานคือมันก็ต้องมีแบบเซ็นสัญญาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะมันมีบางวันที่มันเหนื่อยมันไม่อยากไปทำแล้วก็มีแล้วก็โอ้ฉีกสัญญาทิ้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าคือเราก็เลือกแล้วเราก็อยากจะทำลองดูนะทำให้ถึงที่สุดไปอย่างงี้ค่ะไอ้วันนั้นอ่ะมันก็นำมาสู่ในวันนี้ของคุณนะเพราะคุณทุกวันนี้ก็งานหนักมากอึดมากอึดมากเห็นป่ะเราได้ผ่านทำได้ทุกอย่างนะเนี่ยเห็นป่ะคุณผ่าน3เดือนที่ยืน8ชั่วโมงขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ค่ะเห็นในรูปของเบลล่านี่ก็แชร์กันเนี่ยนะหนูก็สวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะขอบคุณค่ะตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบเด็กอ้วนแล้วก็ยังไม่ได้ดัดฟันอ๋อเหรอใช่หน้ากลมบล็อกเลยทำไมไม่เข้าวงการตั้งแต่ตอนนั้นมีใครมาติดต่อไหมมีค่ะความจริงก็มีตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่แต่ว่าคุณพ่อไม่ให้คุณพ่อห่วงคือด้วยเรื่องแบบสุขภาพด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือยังไม่อยากให้ทำงานอยากให้เรียนให้เต็มที่ก่อนค่ะแล้วทำไมมาถึงยอมล่ะก็เริ่มต้นจากการแบบสื่อพื้นฐานหนูเป็นคนงกก็ไม่รู้ว่าได้ขอพ่อแคสงานตอนมหาลัยแล้วค่ะคือรุ่นพี่ชวนไปเรียนวารสารใช่ป่ะคะก็จะมีรุ่นพี่แบบทำงานเอเจนซี่หรืออะไรต่างๆทำงานโฆษณาก็แบบขอพ่อไปแคสหาเงินค่าโน้ตบุ๊กนะพ่อหาเงินค่าเทอมนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยงกนั่นแหละงกนั่นแหละอยากได้เงินก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ช่อง3ก็มาเห็นค่ะก็แบบติดต่อตอนแรกก็สวยมากบอกว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะ หนูยังไม่พร้อมตอนนั้นคือปี3แล้วมันยังต้องทำเรื่องทีสิสเรื่องอะไรต่างๆค่ะแต่พอแบบใกล้เรียนจบก็เลยตกลงแล้วก็ เริ่มต้นจากตรงนั้นซึ่งคุณพ่อเขาก็ห่วงเรื่องการเรียนแต่ว่าเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะตอนนี้ก็จบโทแล้วใช่คุณจบตรีที่ที่ธรรมศาสตร์วารสารธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทวารสารธรรมศาสตร์อ๋อคุณโทวารสารอีกใช่ค่ะวันนี้คุณเป็นผู้บริหารสถานีได้แล้วนะคะอาจารย์ที่คณะพยายามจะยุยงให้เรียนเอกหนูบอกพักก่อนแต่ว่านางเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วเกียรติเฉลี่ยดีตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนเด็กๆเลยนะเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าจับพัดจับผูมายังไงไม่รู้กลายมาเป็นเด็กกิจกรรมอย่างเงี้ยชอบทำกิจกรรมก็แบบทั้งลำทั้งเต้นทั้งนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ไหมว่ากว่าเบลล่าจะเป็นซุปตาอย่างทุกวันนี้เขามีชีวิตอยู่ในรถตู้มาก่อนใช่ตอนที่เข้าช่อง3ใหม่ๆใช่ไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองต้องเข้าช่องเรียนการแสดงซึ่งเบลอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตไกลมากต้องนั่งรถตู้วินจากธรรมศาสตร์มาลงอนุสาวรีย์เสร็จปุ๊บก็นั่ง BTS ต่อมาลงอโศกแล้วก็บางทีก็แท็กซี่บางทีก็มอเตอร์ไซค์ไปช่องสามมารีนนท์ค่ะนานขนาดไหนกว่าจะได้เล่นละครเรื่องแรกเกือบปีมั้งคะเราเริ่มจากแบบเรียนก่อนแล้วก็ไปเจอผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอปิ่นให้มาเล่นเรื่องรอยมารซึ่งตอนแรกก็คือก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกค่ะอปิ่นบอกเป็นคู่สองแต่ไปๆมาๆอู้ไลท์จังนะเฮ้เราเป็นตัวไลท์นะใช่แต่ว่าคือเราก็ไม่ซีเรียสเราก็ดีใจอ่ะมันก็เป็นแบบผลงานชิ้นแรกที่เราภูมิใจแล้วมันก็ยากจริงๆอ่ะไปดูผลงานเรื่องแรกกันค่ะเป้ต้องฝากน้องเขาไปตลอดชีวิตเลยเหรอแม่ก็มีศักดิ์ศรีนะคะแม่แต่ลูกต้องเข้มแข็งเพราะลูกในท้องของลูกอ่ะก็คือลูกของมาร์คเพราะถ้าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของมาร์คอะคะน่ากลมเลยอะมันไม่ได้จบแค่แต่งงานมันแค่ขายผ้าเอาหน้าร้อนไปก่อนจะบอกว่าบอยมากกว่าเจ็บหรอมาที่ต้องปวดไว้เนี่ยคะแนนสงสารจะคุณนะสิรู้ทั้งรู้ว่าเป็นงานแต่งงานจอมปลอมแต่เธอก็พยายามจะแทนที่ฉันให้ได้โอ้ไปกันใหญ่แม้แต่ห้องหอที่ฉันกับมาตั้งใจตกแต่งอย่างดีเธอก็แยกเข้ามานอนก่อนฉันเดี๋ยวจะฆ่าเธอให้ได้สิเมย์หลังจากละครเรื่องนั้นชีวิตเราเปลี่ยนไปบ้างไหมก็เปลี่ยนนะคะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากคือไปไหนมาไหนมีคนรู้จักขึ้นมีคนทักอะไรอย่างนี้แล้วก็จากเรื่องนั้นก็คือมีแฟนคลับคนแรกอ๋อเหรอใช่เดินมาแบบว่าพี่หนูเป็นแฟนคลับของพี่ค่ะเราก็แบบแฟนคลับเอ้ยแบบจริงหรอเราไม่ใช่นางเอกอะความรู้สึกเรานะแบบ
ทำไมถึงชอบเราอ่ะแฟนคลับชื่อเหมือนกันชื่อน้องเบล001ชื่อเบลชื่อน้องเบลแต่นี่ว่าคนเริ่มจำเบลล่าจริงๆน่าจะเรื่องพรพรมอลเวงเนาะเนาะในเรื่องนั้นก็มีเล่นกับน้องอันดาน้องอันดาใช่ที่นางสลับร่างกันค่ะอันนั้นก็เป็นนางเอกเรื่องแรกแต่ว่าที่ดังระเบิดจริงๆนี่ก็คือบุพเพสันนิวาสใช่ไหมซึ่งเบลล่ากับโป๊ปเนี่ยนะเขามีอะไรที่มันแบบว่าเหมือนกันนะตรงกันหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเกิดเดือนเดียวกันคือเดือนธันวาธันวาแล้วเบลล่าเกิดวันที่24โป๊ป27แล้วปีเดียวกันมั้ยเอ้ยไม่ค่ะโอ้โป๊ปพี่ป๊อปก็ประมาณรอบนึงเอารอบนึงเลยเหรอเบอร์เบอร์หนูเฮ้ยคุณเกิดธันวาเหรอตกใจเลยรอบธันวาค่ะราศีละกันฟันธงไว้นะว่าธันวานี่คือจะดังระเบิดระเบ้อเลยนะขอบคุณค่ะหมอลักราศีธนูฮะเออทั้งโป๊ปแล้วเบลล่าเลยอ่ะมีอะไรตรงกันอีกมีอะไรอีกแม่ชื่อแม่เอ๊ะค่ะเป็นชื่อแม่เลยนะเดี๋ยวนะรุ่นเนี้ยพ่อสอนเนี้ยเขายังรอชื่อพ่อชื่อแม่แม่ชื่อเดียวกันแม่ชื่อว่าปาณีใช่ปาณีปาณีปาณีแล้วมันเจ็บปวดตรงไหนวะปาณีฉันก็ยังไม่เข้าใจเลยเมื่อก่อนทำไมมันเซนซิทีฟตอนแรกหนูอายมากเลยหนูชื่อดานีแม่ชื่อปาณีคือชื่อเหมือนกันราณีอ๋อเออปาณีโอเคตัดตัวปอปาเฮ้ยพ่อแม่เป็นคนง่ายๆค่ะอ่ะแม่ชื่อเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเข้าวงการปีเดียวกันเฮ้ยเหรอเล่นละคร13เรื่องเหมือนกันจนมาเจอกันเรื่องนี้เชิญถ้วยรางวัล2ปีงานบอลอ๋อเบลล่าเป็นคนเชิญถ้วยรางวัลแล้วโป๊ปได้รางวัล Man of the Match ที่ถ้วยที่เบลล่าถือมา2ปีซ้อนอ๋อนี่คือบุพเพสันนิวาสของคุณเจ๊อย่าไปเที่ยวซีซัวพูดว่าเขาเป็นบุพพงบุพเพสันนิวาสกันอะไรอะไรทำไมกันก็เดี๋ยวบุพเพตัวจริงเนี่ยเขาก็จะไม่พึงเข้าใจไหมเอาจริงๆนางแบบว่าคือกระแสความจิ้นมันก็รุนแรงขนาดนี้นางก็แบบว่ามีปฏิกิริยามีอะไรบ้างไหมไม่มีเลยค่ะจริงเหรอใช่ไม่มีเลยสนับสนุนแกใจหินมากเลยเหรอฮะแกไม่มีแบบว่าเดี๋ยวหนูโทรถามให้ไม่ค่ะคือเหมือนเวลาเราทำงานเราก็ทำเต็มที่อ่ะแล้วที่เขาขึ้นแบบว่าโอเคอย่างเงี้ยคืออะไรเขาโอเคเรื่องอะไรตอนแรกฉันพลาดเรื่องนี้วะตอนแรกหนูว่าแซวหนูว่าแซวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือน่าจะเป็นวันงานบอลหรือเปล่าว่าจริงตอนแรกหนูก็ถามพี่เขาว่าแซวหนูหรอหรอกเปล่าแซว470คอมเมนต์เองอันเนี้ยเขาก็ถามว่าแซวอะไรหรอไม่รู้เรื่องเลยคือเบลทำบ่อยมากในละครแบบโอเคอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวไม่ได้แซวเรื่องนี้ไม่พี่เขาบอกว่าคือเขาถ่ายไว้นานแล้วแล้วเขาแปลว่าอะไรอ่ะอ่านแคปชั่นคำว่าโอเคย่อมาจาก all correct เกลียดปากมันซึ่งจริงๆแล้วที่ถูกต้องก็คือ all correct แปลว่าถูกต้องคำๆครับ good night ฝันดีครับเออก็ไม่รู้ว่าเขาโอเคเรื่องอะไรอ่ะเนาะแอบเป็นห่วงปะทางเราก็มีรูปก่อนหน้านี้ปะวะสืบไปอีกแม่ว่าไงแม่เราดีใจมากแล้วก็ความเหอของแม่คืออะไรเอาให้เผาแม่ได้ความเหอก็ดูคลิปทั้งวันแล้วเดี๋ยวก็เปิดดูคลิปดูข่าวดูอะไรแล้วก็ชอบไลน์มาบอกแบบนี่มีข่าวลูกอีกแล้วนะวันนี้ก็มีข่าวลูกอีกแล้วนะดูสินี่หน้าหนึ่งนะอย่างเงี้ยแชร์ทุกคลิปเออพูดถึงแม่ละปีใหม่ที่ผ่านมาเอ็นได้ข่าวว่าพี่เขาก็ไปพบปะคุณแม่มาอย่างเงี้ยใช่กินข้าวกันค่ะเออแม่ชอบไหมแม่ชอบปะคือคุณแม่เคยเจออยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้อะไรคือคุยกันปกติถามเรื่องงานเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้มากเข้ากันได้ดีเออก็ดีนะเออโอเคเออโอเคนี่แล้ววาเลนไทน์เฮ้ยยังสืบอะไรอีกวะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาก็เซอร์ไพรส์กันไงแล้วก็เออทำไมถึงซื้อหมวกหรอนี่ไงไม่ค่อยอยากรู้อะไรเลยก็คือซื้อให้เหมือนว่ารวมเหมารวมกับปีใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะก็อ่ะซื้ออะไรที่เขาใช้ได้ละกันเห็นเขาใช้นี่ไงเจอแล้วหมวยขอบคุณครับชอบมากใส่เลยนี่ใส่แล้วนี่ไงนี่เอาพักเรื่องความเซฟของแม่กระเกดไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเซฟเพิ่มค่ะแม่หญิงอ่ะในเรื่องอ่ะโชว์ดื้อตลอดเล่นเยอะไม่ได้ไงเดี๋ยวจะแบบว่าใส่สบายมีซิกแพค
ในขณะที่พี่หมื่นนั้นยังระบายท้องเลยมันจั่นโกรธด้วยอ่ะนี่คือความลับระดับชาติที่หลุยเอามาแฉเห็นไหมล่ะจริงๆผู้ชายกองนี้มีแต่คนไร้ราไอ้นี่อ่ะ